สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูชุดช่วงล่างที่บรรทุกได้3ตันเอาเป็นอันว่าได้ไม่เกิน3ตันนะปรับแต่งแบบนี้ก็บรรทุกได้แล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับรถคันนี้เป็นรถรีโวปรับแต่งมาไม่เยอะครับใส่แหนบกระดาน12มิล4แผ่นนะครับตัวนี้จะเป็นแหนบของเดิมที่ติดรถมานะครับและตัวนี้ก็จะเป็นแหนบของเดิมที่ติดรถมาเช่นเดียวกันส่วนชุดบนนั้นก็มีแหนบแค่3แผ่นก็เป็นของเดิมติดรถมานั่นแหละครับ3แผ่นนะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตง8นิ้วเพราะว่าตรงเตง7นิ้วก็ยังเกือบจะติดซุ้มอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตรงเตง8นิ้วเนี่ยไม่ติดซุ้มนะฮะเพราะว่าถ้าบรรทุกไม่เกิน3ตันนะก็จะมีช่วงห่างจากซุ้มล้อเยอะนะครับส่วนลูกยางก็ไม่ได้ตัดออกนะฮะลูกยางกันกระแทกนั่งเผานี่ไม่ได้ตัดออกก็ไม่นั่งนะครับโชคก็ใช้โชคเดิมครับมีเพื่อนๆหลายคนเลยนะอยากจะปรับแต่งรถเนี่ยนะครับถ้ารถเผาเดิมเราบรรทุกได้ไม่เกิน3ตันเนี่ยหรือว่าบรรทุกไม่เกิน3ตันนะครับปรับแต่งแบบนี้ก็ได้ครับแต่บางคนชอบแหนบหนาก็ใส่แหนบหนาเอาก็ได้ครับนะแหนบหนาก็รับน้ำหนักได้เยอะกว่าก็ใส่ให้น้อยตัวลงนะครับแต่แหนบตัวนี้จะเป็นแหนบแค่12มิลเราใส่แค่4แผ่นแล้วก็เอาของเดิมติดรถมาช้อนด้านล่างอีก1ตัวก็เท่าว่าเป็น5แผ่นนะครับชุดรองรับน้ำหนักชุดบนก็มีขั้นกลาง1แล้วก็มีแหนบชุดบนแค่3แผ่นจริงๆแล้วถ้าเป็นรถบรรทุกนะครับแนะนำให้เสริมแหนบ2งอนะครับหลังจากแหนบหูแล้วก็เป็นแหนบ2งอแหนบ2งอจะมีงอด้านหน้ากับงอด้านหลังจะมีโค้งลับนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ได้เสริมนะครับตัวนี้จะใช้แหนบเดิมๆไม่ได้เสริม2งอไปถ้าเสริมก็ดีครับให้แหนบชุดบนมีสักประมาณ4แผ่นนะครับถ้าเสริมแหนบ2งอปุ๊บแหนบชุดบนจะมีอยู่4แผ่นทันทีแต่ตอนนี้มีแค่3นะครับถ้ามี4แผ่นปุ๊บรถก็จะยกขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะถ้าเป็นรถเปล่าๆนะที่เขาใส่ลูกยางให้มันสูงเนี่ยนะครับเขาต้องการให้แหนบกระดานรับน้ำหนักเร็วนะฮะพอจะมีช่วงเด้งอยู่นิดเดียวในขณะที่รถเปล่าๆนะแต่ถ้าเราตัดลูกยางหรือว่าใส่ลูกยางเตี้ยลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงห่างมีช่วงห่างเยอะนิดนึงรถเปล่าๆก็จะวิ่งนิ่มนะครับจะมีช่วงกระแทกตรงนี้แต่ถ้ารถหนักเนี่ยนะครับถ้าเราตัดลูกยางเยอะเกินไปนะครับรถหนักนี่หมายความว่ารถเราจะย่อลงมาเยอะนะครับก็อาจจะทําให้ติดลูกยางได้นะฮะดังนั้นเวลาเราเซตรถเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามดูเนาะผมทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ารถในระดับนี้เนี่ยนะฮะบรรทุกขนาดนี้เนี่ยนะฮะปรับแต่งช่วงล่างขนาดนี้รับน้ําหนักได้ประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับแต่งหรือว่าประยุกต์กันเอาเองนะถ้าบางคนใส่แหนบหนาก็ใส่ให้น้อยตัวลงบางคนใส่แหนบบางก็ใส่ให้เยอะนิดนึงนะครับชุดนี้ก็เหมือนเซตกันแบบง่ายๆเลยนะนะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับมีการปรับแต่งใส่แหนบกระดานแค่4แผ่นเองนะแล้วก็ดึงแหนบตัวล่างของติดรถมาขั้นกลางก็เป็นของติดรถนะครับไม่ได้เสริม2งอเข้าไปนะถ้าเสริม2งอก็จะดีนะฮะถ้าไม่เสริมก็ไม่เป็นไรระดับนี้3ตันบรรทุกได้สบายๆครับแล้วก็ไม่ติดซุ้มด้วยนะฮะสำหรับรีโวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจะติดซุ้มง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ตรงเตง7นิ้วไปเนี่ยนะครับเพราะแหนบเราน้อยเนี่ยถ้าใส่3ตันปุ๊บเนี่ยนะครับเขามีโอกาสที่จะติดซุ้มนะครับแต่ถ้าเราใส่ตรงเตง8นิ้วปุ๊บจะไม่ติดซุ้มนะฮะถ้าของใครติดซุ้มก็ลองเปลี่ยนตรงเตงดูเนาะนะฮะถ้าเสริมแหนบในระดับนี้แล้วนะมันยังติดซุ้มก็เปลี่ยนตรงเตงแต่ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับข้อดีก็คือมันไม่ติดซุ้มแหละแต่ข้อเสียก็คือตูดมันจะกระดกนะครับท้ายมันจะโด่งนะครับนี่ครับเป็นเผาเดิมนะกระทะใบนี้ก็เป็นกระทะบรรทุกของช่างนกเผาลอยที่คลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับใส่ได้3ตันสบายๆครับคันนี้นะฮะเป็นรถตู้ทึบบรรทุกของไม่เกิน3ตัน
ด้านหน้าไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับด้านหน้าก็เป็นล้อเดิมๆไม่ได้โหลดอะไรนะฮะผมจะให้ดูคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับก็บรรทุกในระดับ3ตันเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ย่อนะก็เอาทรงแบบธรรมชาติเลยทรงเดิมๆนะครับคันนี้ใส่กระทะปั๊มนะฮะแต่จะให้ดูช่วงล่างครับก็ไม่ต่างกันนะช่วงล่างคันนี้ก็ใส่แหนบกระดานแค่4แผ่นเหมือนกัน1 2 3 4นะครับของเดิมติดรถซ้อนเข้าไปอีก2เป็น5 6นะครับเขาอาจจะเสริมชุดบนมานิดนึงแหนบชุดบนจะมีประมาณ5แผ่นแหนบขั้นกลาง1แผ่นลูกยางกันกระแทกก็ยังมีเหมือนเดิมเห็นไหมครับโชคคันนี้เปลี่ยนเป็นโชคบรรทุกนะโชครีโวเป็นโชคเดิมติดรถนะครับก็บรรทุกได้ระดับ3ตันนะครับเอาแค่ว่าไม่เกิน3ตันนะก็บรรทุกได้ปรับแต่งแค่นี้พอครับนะฮะคันนี้ตรงเต็งก็เปลี่ยนเป็นบูทเหล็กตรงเต็งน่าจะยาวกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็แค่นั้นเองนี่ครับช่วงล่าง3ตันนะเพื่อนๆคนไหนที่มีรถแล้วก็จะเอาไปบรรทุกเนี่ยนะครับในระดับ3ตันก็ลองดูตัวอย่างเอานะโอเคฝากไว้ด้วยครับนะฮะนี่ครับถ้าลูกยางเขาห่างจากชุดบนนะฮะก็จะมีช่วงเด้งรถเปล่าๆก็จะวิ่งนิ่มนะครับรถหนักก็รับได้นะครับแหนบ4ตัวรวมของเดิมเป็น5 6อย่างเงี้ยนะครับแค่นี้ก็รับได้แล้วนะฮะถ้าว่าเราซื้อแหนบเพิ่มแค่4แผ่นของชุดบนก็อาจจะซื้อเพิ่มอีกสักตัว2ตัวแค่นั้นเองนะฮะทรงนี้จะนิ่มนะครับเวลาวิ่งเปล่าๆจะไม่แข็งเพราะมันจะมีช่วงเด้งเยอะชุดแหนบชุดบนจะทำงานอย่างเดียวแต่รถหนักแหนบชุดบนก็จะลงมานั่งอยู่กับแหนบกระดานแหนบกระดานชุดล่างก็จะทำงานนะครับรถหนักก็โอเครถเบาก็นิ่มดีนะครับถ้าเซตแบบนี้นะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ